นะครับคือต่อให้สัญญามันไม่ได้เขียนว่าจะเข้ามาวันไหนแต่เขาบอกช่วงพอบอกช่วงเนี่ยมันมีตัวเลขแน่นอนอยู่แล้วฮะนะครับผมโดยบริสุทธิ์ใจผมไม่ค่อยจะเชื่อว่าเขาไม่บอกว่าจะมาให้เดือนไหนนะจำนวนเท่าไหร่นะครับแต่อาจจะไม่ได้บอกวันไหนนะครับแต่อาจจะไม่ได้บอกวันไหนแต่คงต้องบอกช่วงอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการไม่น่าจะยากถ้าได้มีการจัดการนะครับถ้าได้มีการจัดการแต่เรื่องนี้เราไม่ต้องบ่นฮะคนบ่นเยอะละนะคนบ่นเยอะอ่ะนะครับแต่ตลาดหุ้นต้องเรียนว่าท่านต้องเอาตัวออกจากปัจจัยนะครับในระยะสั้นให้ชัดเจนนะครับเพราะถ้าท่านเอาตัวไปเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันอาจจะดูสับสนนะแต่วันนี้หุ้นน่ะขึ้นแน่นอนนะครับสำคัญคือการเลือกตัวนะครับสำคัญคือหุ้นเป็นพันตัวเนี่ยถ้าหุ้นขึ้นสมมติ10จุดเนี่ยท่านเลือกผิดตัวท่านก็ไม่ได้สตางค์นะนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องเก็บตกจากเรื่องกำไรแบงค์จริงๆมีทั้งข่าวลบและข่าวบวกนะข่าวลบก่อนไตรมาส2ของแบงค์เนี่ยอาจจะออกมาไม่ดีนะครับแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีข่าวดีเช่นแบงค์ชาติให้จ่ายค่าฟรีน้อยลงนะครับกำไรของแบงค์อาจจะดีขึ้นสัก 2% ผมคิดว่าเป็นไปได้นะครับอันที่2ก็คือว่าในตัวของตัวของปันผลระหว่างการนะครับก็น่าจะเกิดขึ้นนะครับปันผลระหว่างการก็น่าจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในแบงค์ขนาดกลางที่เขาชอบจ่ายปันผลระหว่างการอยู่แล้วเอาละครับตอนนี้ผมจะเข้าไปคุยกับคุณปกิจสิริวัฒนเกตนะครับกรรมการผู้จัดการบลจ.เมอร์ชันพาร์ทเนอร์จำกัดคุณปกิจสวัสดีครับคุณปกิจครับเช้าวันจันทร์ครับสวัสดีครับขออภัยด้วยครับที่เข้าสายครับเอาเลยครับเชิญเลยครับไม่เป็นไรว่ากันเลยครับตลาดวันนี้บ้านเราอาจจะมีแรงกดดันบ้างนะครับจากเรื่องของการเลื่อนฉีดวัคซีนนะครับ คุณรู้ไหมบ่นทุกคนเลยคุณปกิจผมถามนะพวกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะปกติคนวงการหุ้นมันไม่ค่อยบ่นนะไอ้เรื่องการเมืองอะไรเพราะเราชินอ่ะคือวันนี้บ่นทุกคนคุยกับใครก็บ่นเรื่องนี้ทุกคนเลยอ่ะแต่ผมว่าแม้ว่าจะบ่นกันแต่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะฮะว่าใช่ไม่ช้าก็เร็วเจอแน่ๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อกันระหว่างหน่วยงานแล้วคนไทยเนี่ย คือเราก็ไม่ค่อยมีไงนะครับตามเพลงชาติเราไม่ค่อยมีหรอกนะฮะเวลาเราต้องมีการเชื่อมต่อแล้วมันจะมีปัญหาแบบเนี้ยเรื่อยๆใช่มีปัญหาซึ่งไม่อยากใช้คำอะไรออกมานะแต่ว่าเอาเป็นว่ามันไม่เกินคาดเดาว่าต้องมีปัญหานะครับที่เราเลยเวลาเล่นกีฬาระดับโลกเราเลยเก่งประเภทกีฬาเดี่ยวไงเห็นไหมใช่เลยฮะเราเลยเก่งกีฬาเดี่ยวอย่างชกมวยเราเก่งเทควันโดเราเก่งเห็นไหมใช่ผมไม่เคยเห็นเราเก่งฟุตบอลเลยล่าสุดตกรอบแล้วใช่ไหมล่าสุดก็ไม่ได้เรียกว่าตกรอบครับแต่ไม่มีความหวังในการที่จะเข้าไปเล่นในรอบ12 ทีมนั่นแหละฟุตบอลโลกครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเขาเรียกอะไรลักษณะของประเทศของบ้านเราลักษณะบ้านเราครับแต่ว่าลักษณะของบ้านเราก็มีจุดแข็งเรื่องนึงนะครับก็คืออะไรอะไรพอเวลามีเรื่องเนี่ยนะครับก็กลับลำได้เร็วนะครับแล้วก็ถ้าพอเวลามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเขาก็จะรีบกลับมากบปัญหาได้เร็วเช่นถ่ายทอดบอลก็จะมีการเช่นใช่ประมาณนั้นก็คือไปต้นหรือปัญหามันมาถึงหน้าบ้านแล้วอ่ะนะครับก็จะร่วมมือกันภายในระยะสั้นทันทีนะครับเข้าใจเข้าใจดังนั้นปัญหาเรื่องการเรื่องวัคซีนผมว่าจะเป็นแค่ระยะสั้นใช่ๆผมคิดว่าอาทิตย์นี้แหละเท่าที่เห็นนะเท่าที่พอรู้นิดหน่อยเนี่ยอาทิตย์หน้าน่าจะปกติน่าจะเป็นอาทิตย์นี้ระยะสั้นครับเอกแล้วก็ปัญหามันก็น่าจะผ่อนคลายลงไปนะครับครับทีนี้แล้วในช่วงวันจันทร์วันอังคารนี้เนี่ยผมเชื่อว่าตลาดมันก็คงซึมๆเพื่อรอผลการประชุม FOMC ไม่ค่อยมีอะไรเงียบๆเอเชียก็จะเงียบๆนะครับแต่บ้านเราเนี่ยมันจะมีอันนึงที่เป็นไฮไลท์สำคัญก็คือผมคิดว่ากลุ่มพลังงานบ้านเราสัปดาห์นี้มีโอกาสขึ้นเยอะมากเพราะอะไรทำไมคิดว่าพลังงานขึ้นไม่ได้บอกว่าจะขึ้นเยอะมากแต่ว่าโอกาสที่จะขึ้นเนี่ยมันมีเยอะนะฮะอะไรทำไมถึงเชื่อว่าจะขึ้นเนี่ยเพราะว่าผมมันมีล่าสุดIEA เนี่ยนะครับก็รายงานเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความต้องการใช้น้ำมันที่จะทะยานขึ้นไปจนถึง100เหรียญเอา100ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับในขณะเดียวกันเอาท์พุตผลผลิตเนี่ยมันยังตามไม่ทันกว่าเอาท์พุตจะตามทันต้องไปรอปีหน้านะครับอันนี้เรื่องแรกก็เลยกลายเป็นตัวสนับสนุนทำให้ราคาน้ำมันลงยากนะครับเรื่องที่2ก็คือมันมีไอเดียออกมาแล้วก็ไปเจาะลึกในเรื่องของกลุ่มโภคภัณฑ์สินค้าโภคภัณฑ์ในอเมริกาปรากฏว่าตอนนี้
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ตั้งแต่ต้นปีเป็น asset class ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดอันนี้ข้อที่1ข้อที่2ก็คือ S&P 500เนี่ยกลุ่มหุ้นใน S&P 500โดยเฉพาะกลุ่มหุ้นพลังงานให้ผลตอบแทนที่ดีมากครับ S&P เยอะมากแล้วก็เริ่มไอเดียว่าเฮ้ยแต่ในประเทศไทยอ่ะกลุ่มหุ้นพลังงานบ้านเราเนี่ยนะครับซึ่งมันมีสัดส่วนที่ค่อนข้างใหญ่ของตลาดเนี่ยมันยังไม่ขึ้นเลยพลังงานนะครับนี่คือสายตาที่ฝรั่งมองเข้ามานะครับเฮ้ยมันยังไม่ได้ขึ้นเลยมันยังไม่ได้ตอบรับเลยและประเทศอื่นเนี่ยเขาไปกันหมดแล้วนะครับดังนั้นเขาก็เริ่มมองเห็นถึงความแลกขาดของกลุ่มพลังงานบ้านเราโดยเฉพาะปตท.แล้วเราจะเริ่มเห็นได้เห็นกลิ่นตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่าจันทร์อังคารพุธพฤหัสซึมๆลงมาเมื่อวันศุกร์เริ่มดีดขึ้นวอลุ่มเริ่มเข้านะครับแพทเทิร์นที่เคยพุ่งขึ้นไปเมื่อ2อาทิตย์ก่อนเนี่ยอาจจะกลับมาอีกครั้งนึงนะครับเชื่อว่าเฮ้ยด้วยโมเมนตัมของกลุ่มของราคาน้ำมันที่ตัวเวสเท็กซัสเอ่ยเบรนท์เอ่ยมันจะไปถึง77ถึง80เหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยเราบ้านเรามันยังไม่ได้ขึ้นตอบสนองเลยเนี่ยมันได้เวลาแล้วสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่กลุ่มกลางกลุ่มเล็กอาจจะมีบางส่วนที่ต้องถูกโรเทชันลงมาบ้างเพราะว่ามันขึ้นพีคขึ้นไปกันเยอะเราจะเริ่มได้เห็นสลับตั้งแต่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่ากลุ่มแบงก์มาไฟแนนซ์มาแล้วสัปดาห์นี้น่าจะเป็นคิวของกลุ่มพลังงานเดี๋ยวก่อนนะพลังงานที่กำลังพูดกันคุณประกิตหมายถึงน้ำมันไฟฟ้าหรือหมายถึงอะไรหรือปิโตรเคมีคงเป็นอัพสตรีมคือพวกดาวสตรีมอย่างปิโตรเคมีหลายๆตัวคงไม่น่าสนใจเพราะว่าราคาต้นทุนมันขึ้นแก๊สขึ้นราคาแก๊สขึ้นมันจะไปกดดันไปกดดันกับบรรดาของพวกปตท.สอของไปกดดันพวก GC กับ IVL อันนี้เราพักไปก่อนปิโตรเคมีเอาไปเอาอัพสตรีมก่อนตอนนี้นะฮะปตท.น่าสนใจที่สุดนะครับอย่างพวกกลางน้ำพวกโรงกลั่นนะครับก็น่าสนใจเพราะว่างบไตรมาส2อย่างนี้ดีแน่นอนแล้วนะครับชัวร์ปึ้งนะครับก็อาจจะโฟกัสไปที่ตัวท็อปเพราะว่าท็อปแรงกดดันจากพวกสเปซสายออโรเมติกไม่ได้เยอะนะครับก็เอาไปพวกตัวท็อปนะฮะพวก BCP พวก IRPC คงไม่ได้เพราะ IRPC โดนเรื่องโอลิฟินเยอะก็อาจจะเน้นแต่ท็อป BCP แต่ว่าเบอร์1ในใจสำหรับกลุ่มพลังงานสำหรับผมแล้วคงเป็นปตท.นะครับปตท.กับท็อปใช่ไหมเท่าที่ฟังปตท.กับท็อปใช่ๆครับปตท.กับท็อปครับปตท.มันนิ่งมานานมากนิ่งแบบคือไม่ว่าเซ็ตจะอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่เดิมอ่ะแถวนี้แปลว่าปตท.จะเริ่มโอ้ถ้าปตท.ขึ้นนี้เซ็ตนี้กินเปลืองเลยนะถ้าปตท.เอาง่ายๆนะมันก็จะไปชดเชยกับบรรดาหุ้นอีกหุ้นกลางหุ้นเล็ก100กว่าตัว200กว่าตัวที่มีการเก็งกำไรในช่วงที่ผ่านมาที่มันจะต้องเริ่มถอยลงมาบ้างก็ไอ้ตลาดเนี่ยประคองตัวได้แล้วไปได้ต่อครับแต่จะไม่ได้หวือหวามากเพราะว่ามันต้องชดเชยกันไปกับกลุ่มหุ้นที่จะลงไม่แต่คุณประกิตลองคิดดูถ้าปตท1150ไป45นี้โอ้โหไม่ธรรมดานะเอาแค่45พอครับก็น่าจะมีที่พอดอกเช็ดพอสมควรเลยครับครับครับเพราะฉะนั้น energy ที่คุณประกิตบอกก็คือเน้นปตทกับเน้นไทยออยล์นะ2ตัวใช่ครับใช่ครับและเน้นวันนี้เราเน้นไปเลยที่พลังงานถูกต้องนะฮะใช่ครับไปโฟกัสที่พลังงานเช็ดสัปดาห์นี้จะถึงตัวเลขประมาณเท่าไหร่ครับโอ้ผมคิดว่า 1,650 ได้ลุ้นนะฮะในที่สุดก็จะมาถึงเป้าเราแล้วนะครับพี่เอกครับมีโอกาส 1,650 ครับแล้วก็สิ่งที่น่าติดตามก็คือพอมา 1,650 เนี่ยเรากำลังเข้าสู่ช่วงปลายไตรมาส2พอดีใช่ไหมครับครับพวกนี้มันก็จะมีงานสัมมนาอีเวนต์ต่างๆมุมมองเอาลุกไตรมาส3นะหรือครึ่งปีหลังฮะผมเชื่อว่าเราจะเริ่มได้เห็นคอนเซนซัสปรับเป้าหมายเซตขึ้นเป็น 1,700 ครับขึ้นเป็น 1,700 หรือ 1,750 ช่วงนั้นนี่น่าขายแล้วนะฮะแต่ตอนนี้ขอไป 1,650 ก่อนครับครับได้ครับชัดเจนครับขอบคุณครับคุณประกิตครับเช้านี้ขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับครับทุกๆเช้าวันจันทร์ครับคุณประกิตจะมากำหนดกลยุทธ์ให้นะครับคุณประกิตสิริวัฒนเกตนะครับกรรมการผู้จัดการบรจ. Merchant Partner ตลาดเปิดแล้วนะฮะเปิดแล้วนะครับคอนเซ็ปต์ลงมาบวก5นะครับใกล้เปิดละอยู่ช่วงนาทีสุดท้ายวันนี้ทนบวกอยู่แล้วครับทนบวกอยู่แล้วคุณประกิตฝากหุ้นไว้2ตัวไทยออยล์กับปตท.นะครับแล้วเปิดตามคาด5จุดครับวันนี้เอาละครับเดี๋ยวเราพบกันช่วงต่อไปนะครับ 11:30 โดยประมาณเช็คอินไซด์และตอนเย็น 18:00 น. 2หุ้นช่วงนี้ลาไปก่อนครับพบกันช่วงต่อไปสวัสดีครับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการเติบโตทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางเทคโนโลยีวิถีชีวิตและการเพิ่มขึ้นของประชากรเชื้อเพลิงที่นำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติถ่านหินแม้จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแต่อีกด้านหนึ่งกลับเป็นข้อถกเถียงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพลังงานหมุนเวียนซึ่งเป็นพลังงานสะอาดจึงเป็นทางเลือกที่จะช่วยแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานและจะอยู่คู่กับโลกอนาคตอย่างยั่งยืน
บริษัทเสริมสร้างพลังงานจำกัดเพื่อรุกธุรกิจพลังงานหมุนเวียนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องได้อย่างทันท่วงทีมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำแห่งเอเชียโดยจะเป็นผู้ผลิตและจัดหาพลังงานหมุนเวียนที่ยั่งยืนในรูปแบบต่างๆควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรูปแบบอื่นๆเช่นโรงไฟฟ้าพลังงานลมพลังงานก๊าซชีวภาพพลังงานชีวมวลและโรงไฟฟ้าพลังงานขยะรวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆเช่นธุรกิจออกแบบจัดหาวัสดุอุปกรณ์และก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าบริษัทเสริมสร้าง Power Corporation จำกัดมหาชนมีเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างรวดเร็วจากกลยุทธ์หลัก3ด้านคือ 1. การพัฒนาประสิทธิภาพของโครงการที่มีในปัจจุบันเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดโดยการเลือกใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับโครงการที่ลงทุนเพื่อให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีเสถียรภาพและสม่ำเสมอการเลือกทำเลที่ตั้งโครงการที่มีความเข้มของแสงอาทิตย์